โลกนี้โลกหน้าจักรวาลส่องประสานเรื่องราวผ่านฝันรวมกันโลกความฝันคือโลกแห่งจิตวิญญาณโลกแห่งความเป็นจริงคือ1บวก1เป็นอะไรก็ได้โลกยามตื่นคือโลกมายาโฮมโลแกรมที่รักที่เราต้องมานั่งทำงานเป็นพนักงานต๊อกต่อยที่คอยปั่นขึ้นพลังงานบวกลบคูณหารอันหลากหลายในชีวิตรายวันเพื่อป้องกันพลังงานอารมณ์นี้สู่จักรวาลทั้งปวงและได้นำไปสรรสร้างสร้างสรรค์ก่อเกิดเป็นรูปนามทั้งอนันต์จักรวาลหากเราไม่ลืมอดีตชาติว่าเราเป็นก๊อดเองเป็นพุทธะเองเราจะมักมาเล่นบทหาอยู่หากินกับบทละครจอมปลอมที่เล่นไปทุกไปขมขื่นไปเช่นนี้อีกไหมทั้งชีวิตเราจึงมีชีวิตครึ่งหนึ่งฝันครึ่งหนึ่งตื่นเช่นนี้เองเคยรู้สึกไหมตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่อยู่ๆก็รู้คำตอบเข้าใจเหตุการณ์และคลายอารมณ์อุปสรรคได้อย่างง่ายดายได้เพียงชั่วข้ามคืนอะไรมาบอกแล้วฉันรู้ได้อย่างไรล่ะแถมรู้แบบงงๆซะด้วยสินี่เรียกว่าการเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านความฝันยกระดับจิตผ่านความฝันล้างกรรมวิบากผ่านความฝันเล่นบทละครอันหลากหลายผ่านฝันทั้งบทสงครามอวกาศมิติ4แม่ทัพนายกองผู้กอบกู้โลกที่เราๆท่านๆได้ร่วมกันยกระดับจิตกำลังเปลี่ยนบทละครมิติ3เพื่อยกระดับจิตเป็นมิติ4ผ่านความฝันเพื่อให้คนทั่วโลกยกระดับจิตเข้าถึงมิติ5ร่วมกันเบื้องหลังล้วนทำงานหนักหนาสาหัสกันมากมายทุกอย่างจึงไม่ได้จึงไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยก็เพราะเราเป็นจิตวิญญาณที่มีตัวตนอันหลากหลายมิติทั้งมิติ3มิติ4มิติ5และอีกมากมายจึงมีตัวเรากำลังเล่นอยู่ในบทละครเป็นหมื่นแสนล้านบทร่วมกันในแต่ละดวงดาวในบางครั้งเราไม่อาจเข้าใจไม่อาจผ่านสอบจากดวงดาวอื่นเหตุการณ์ได้จึงต้องมาแฝงใช้ร่างนี้ในโลกในดาวโลกนี้เพื่อให้เรียนรู้ในบทต่างๆเพื่อให้เข้าใจให้มากยิ่งขึ้นเช่นดวงดาวอื่นกำลังก่อเหตุเพศภัยต้องการกอบกู้สถานการณ์การต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเมื่อไม่มีเวลาที่จะต้องแก้ไขในดาวของเขาได้จึงผ่านมิติมาเรียนรู้โดยใช้เหตุการณ์แนวเปรียบเทียบเปรียบเปยเช่นจะผ่านคู่ศัตรูให้เป็นเพื่อนรักมิตรภาพได้อย่างไรโดยผ่านร่างเราในโลกนี้และเข้าใจบทเรียนนั้นๆและเราก็ทำอย่างนั้นกับดวงดาวอื่นเช่นกันอย่าได้โอ้อวดใดๆเลยทำไมฉันต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ให้ผู้คนมากมายกว่าคนอื่นนักนะก็เพราะว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่จิตมนุษย์ของเราไม่อาจเข้าใจเหตุนั้นได้จริงๆหรอกก็เพราะทั้งโลกนี้โลกหน้าโลกฝ่ายวิญญาณล้วนทำงานส่องประสานกันหาได้มีสิ่งใดเป็นเหตุบังเอิญได้จริงๆหรอกผู้ที่อยู่อย่างสงบอย่างสุขสงบนั้นในโลกฝ่ายวิญญาณเราทำหน้าที่ลำเอียงพลังงานแห่งสุขบวกสู่ทุกจักรวาลในโลกเรารับความกดดันจิตอาสาและผ่านบททดสอบได้อย่างง่ายดายสบายสบายนั่นคือในโลกฝ่ายวิญญาณเราอาจเป็นแม่ทัพผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงอยู่ด้วยก็ได้ฮีโร่พลังวิเศษมาพร้อมกับรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอผู้ที่รับความกดดันได้ง่ายสบายสบายในโลกไฟวิญญาณเขาก็ได้นำกำลังความรับผิดชอบสิ่งนี้ไปใช้สร้างสรรค์เช่นกันเพราะเราคือตัวตนหลากหลายมิติมาเล่นบทละครผ่านร่างนี้เมื่อยามตื่นเรามาเรียนรู้
เรื่องสับสนขมขื่นต่างๆเมื่อรู้และผ่านแล้วก็กลับดวงดาวอื่นเพื่อนำประสบการณ์การเข้าใจนี้ไปใช้เพื่อแก้ไขผ่านความฝันทุกค่ำคืนด้วยเช่นกันขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ